ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยพนักงานส่งนมเนี่ยจะมาส่งไหมเนี่ยแกน่าจะมาภายใน10นาทีนี้แล้วไม่ใช่เหรอแกขอโทษทีครับพอดีผมรถติดนะครับนี่นะแกมาไม่ทัน5นาทีเนี่ยฉันไม่จ่ายเงินแน่เอ๊ะแล้วนั่นเสียงอะไรนะอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่มาชนกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยเหรอดูแขนฉันโอ้โหเลือดไหลเชียวนะขอโทษทีครับพี่โอ้ลุงพรชัยผมไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วนมที่สั่งไปเนี่ยมาครบหรือเปล่าก็ไม่รู้ครั้งนี้มาครบแน่นอนครับมีของแถมพิเศษเป็นนมช็อกโกแลต2อันด้วยครับรอตั้งนานได้นมช็อกโกแลต2อันยังไงเดี๋ยวฉันเอานมไปให้พวกเด็กๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ทีหลังแล้วกันนะเรื่องมากจริงเลยลุงพรชัยเนี่ยว่าไงนะเออเปล่าครับบอกว่าพี่เนี่ยอุ้ยเป็นคนที่คิดมากจริงๆเลยนะก็แล้วไปถ้าบอกว่าฉันเรื่องมากเนี่ยฉันไม่เอานมแกจริงด้วยนะเอามีเวลาพักกลางวันแค่10นาทีนะหนูๆมาเอานมไปกินได้แล้วแล้วกินให้หมดด้วยลาดมามีใครยังไม่ได้กินอีกหนูค่ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยผมด้วยครับขอสองกล่องได้ไหมครับลุงพรชัยกล่องเดียวพอกินไปก็หัวโตเฮ้ยวันนี้มีนมจืดอีกแล้วน่าเบื่อจังเลยกินกินไปเถอะนะดมรสจืดไปประโยชน์นะแม่ฉันบอกว่าถ้ากินแล้วรสจะสูงสูงถ้านายไม่กินอ่ะฉันกินนะอยากกินนมช็อกโกแลตมากกว่าถ้ามีน้ำแตงโมก็คงจะดีกว่านี้นะเทเลทัปปี้อิตาลีมาว้าวนมรสอร่อยกลิ่นมันเหม็นเหม็นแปลกๆนะนั่นสิดูโอ้ยโอ้ยปวดท้องอ่ะฉันก็ปวดท้องเหมือนกันอ่ะปวดที่จะแตกเลยฉันก็เหมือนกันอ่ะไปก่อนแล้วนะเอ้ยไม่ใช่เรื่องนี้ฉันต้องมารับผิดชอบไปเนี่ยไอ้นมเน่าพวกนี้ไอ้ทางฟาร์มเนี่ยไปขี้โกงจริงๆเอานมเน่าๆมาส่งให้ฉันเนี่ยโดนด่าหักค่าแรงอีกเอ๊ะแล้วนี่มันขวดอะไรกันเนี่ยขวดแดงๆใสๆสงสัยจะเป็นสารกันบูดมั่งจะไปสนใจทำไมยังไงพวกมันก็ต้องถูกทำลายอยู่แล้วนี่แน่ได้ไปกินหมูกระทะดีกว่าละลาลาเสร็จงานพอดีอโลอโลที่รักฉันกำลังกลับนะรีบกลับบ้านดีกว่าแฮปปี้ฮาโลวีนยะฮูวันฮาโลวีนทั้งทีเนี่ยฉันนัดเพื่อนๆมาทริคออร์ทรีทกันแต่ว่าพวกเขายังไม่มาเลยแฮมาแล้วมาแล้วโอ้ยทำไมหลงคางมันปั่นกลับหลังอ่ะอ้าวอะไรกันเนี่ยแล้วจุ๊บแจงอ่ะจุ๊บแจงทำไรเนี่ยนี่อย่างนี้รถพี่กิจก็พังอ่ะดิลงมาเลยลงมาเลยเฮ้ยฉันเห็นตัวอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะแบบเหมือนเขางงงอ่ะมาแล้วโอ้โหก็จะขับมาได้โอ้ยเบรกดิเฮ้ยจะชนซ้อนสามแล้วไงพวกนายมาก็ดีแล้วฉันจะโชว์อะไรบางอย่างนายดูตรงนี้ดิวู้หู้อุ๊ยนี่มันเป็นโอ้ยฟักทองกันใหญ่เบ้อเลยพี่แล้วทำไมปีนี้เขาถึงจัดงานได้แบบโอ้โหอลังการงานสร้างขนาดเนี้ยได้ข่าวว่าที่เนี่ยปีนี้มีประกวดคอสเพลย์นะเว้ยเฮ้ยคอสเพลย์ผีเหรอนี่จุ๊บแจงเธอไม่ต้องคอสเพลย์หรอกเธอก็กลายเป็นผีอยู่แล้วตอนเนี้ยฉันแค่ไม่ได้แต่งหน้าไป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 งั้นรีบไปเหอะรึ่นรึ่นรึ่นโอ้ย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 พี่แบงพี่มาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ไรเฮ้ยทุกคนอะไรเฮ้ยฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอ่ะพี่กิ๊ฟตดหรือเปล่าตดดังขนาดนั้นเลยเหรอเสียงมันกึกกึกกักกักอ่ะอยู่แถวแถวฟาร์มตรงนั้นน่ะนี่มันต้องเป็นบ้านผีสิงวันฮาโลวีนแน่เลยเพื่อนเฮ้ยดูป่ะดูป่ะไปดิ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 พี่มาไปแล้วนั่นมันฟาร์มของลุงชูชันเลยนะลุงชูชันเหรอคือใครครับเป็นญาติกับชูสีไงว้าวพี่มาอย่าบังดิเดี๋ยวนายก็โดนฉันหลอกดูตรงนี้ก็เหมือนว่าเขาเปิดไฟอยู่เลยจุ๊บแจ้งได้ยินเสียงอะไรจากตรงนั้นไหมอ่ะมันมีเสียงโอ้อย่างเงี้ยข้างในอ่ะหรือว่าฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มโคนมวิอยากกินนมสดเปล่ามันกินแบบไม่พาเจอไลท์ได้เหรอแล้วแอบเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเซลฟี่กับนอนวัวจากนั้นเราค่อยไปงานดีกว่าทึบโอ้ย
้ยเฮ้ยทุกคนดูนี่ดิอะไรอะไรนี่ใครเจอแล้วทำไมน้องวัวหลบมุมอยู่ตรงเนี้ยนี่มีวัวไมน์คราฟต์เลยเนี่ยเออต้องใส่วัวหมู่บ้านนี้มีหลายสายพันธุ์อูดน้องวัวงั้นหมูเฮ้ทุกคนขาของวัวตัวเนี้ยเลือดอาบเลยมันโดนอะไรก็ไม่รู้ลุงชูชันนอนสมองไหลอยู่ตรงนี้เฮ้ยลุงชูชันสวยแล้วงั้นตัวนี้ก็เฮ้ยวัวตั้งได้ไม่ใช่กินนมกันเถอะเฮ้ยมันหนูขยับไปมันเดินได้โอ้พระเจ้าเฮ้ยทุกคนหนีแล้วคือจักรยานของตัวเองเฮ้ยหนูมันดิมันออกมาจากตรงนั้นไม่ได้หนีเราโอ้ my god ตายแล้วแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีช่วยด้วยไอ้ผีเปรตของน้องมันตามพวกเรามาช่วยด้วยคนในหมู่บ้านกำลังเป็นอันตรายพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อนข้างหน้านี่ไงบ้านลุงบอลชัยบอกลุงบอลชัยก่อนเลยลุงนี่เหมือนกันลุงครับลุงอยู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงบอลชัยครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยอ่ะเนี่ยลุงมีแต่ขนมเรากินขนมปลอบใจก่อนดีไหมอ่ะเศร้ามากเลยกินของหวานแล้วหายนี่อะไรเนี่ยฮะฉันเอาขนมไว้ให้สาวๆสวยๆนี่พวกแกเด็กเกรียนมาทำอะไรแถวนี้ฮะเป็ดหัวกองนมพวกแกบ้าหรือเปล่านี่อินกับไซเลนเฮดเกินไปวะเนี่ยคงไม่เชื่อลุงก็ไปดูเองดิมันกินวัวตั้งหลายตัวนะฉันจะตามพวกนายไปถ้าไม่มีแล้วก็ฉันแจ้งตำรวจด้วยนะข้อหาหลอกลวงประชาชนประชาชีพวกเรารับรองเลยมาลุงไปพวกเราไปมาไปโรงนากันไปนำกันไปนำกันเดี๋ยวมันอยู่ในโรงนาเนี่ยครับไหนขอไปดูหน่อยดิโอ้ยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเจอแล้วใช่ไหมล่ะเจอบ้าเลยแล้วนี่มันซากต้นไม้นี่นะก็ฉันน่ะเป็นคนบอกให้ชูฉันมันเอาต้นไม้มาเพราะว่าเราจะเอามาจัดงานฮาโลวีนพวกเธอนี่มันหลอนนะเนี่ยกินลูกอมมากเกินไปหรือเปล่าเจอภาพหลอนน่ะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากที่นั่นหรือว่าสิ่งที่พวกเธอพูดจะเป็นความจริงกันแน่พวกเธอเอาปืนไปกันขอเล่าคำบอกถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยิงมันได้เลยมาตามฉันมาเดี๋ยวฉันนำเองไปเลยเด็กๆนี่ยังกับหนังไซไฟอ่ะหนังแบบแอคชั่นเลยเนี่ยนี่คุณผู้หญิงครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมดูสิไฟข้างในยังติดอยู่เลยรถไฟยังไม่ติดจอดแต่หัวใจพี่เนี่ยรักตลอดไม่มีให้จอดนะน้องเอ๋วสุดยอดเลยค่ะคุณดีเจโอ้โหคิดไม่ผิดจริงๆแล้วนะที่จ้างดีเจรถบัมมาเนี่ยสุดยอดอุ้ยเพลงนี้ทำให้พวกเราเต้นไม่หยุดเลยนะอยากให้มีวันฮาโลวีนแบบนี้ตลอดไปจังกินนมกันเถอะคอสเพย์บ้างได้ข่าวว่าเขามีประกวดด้วยนะฉันจะทำให้แกรู้ว่าน้องมีประโยชน์ขนาดไหนไปเข้ามาแล้วโอ้ตายแล้วดูเหมือนว่ามันจะฆ่าคนด้วยไอ้เปรตหัวกลองนมเจ้านี่มันสัมปะหลาดจัดๆจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยไว้ชีวิตพวกเราเถอะพวกเธออยู่ข้างหลังฉันไว้นะฉันจะปกป้องพวกเธอเองขอบคุณมากครับลุงบอลชัยเอาละเข็มลุงโอ้ยโอ้โหชัดเจนไอ้เจ้าหัวกองนมนั่นเป็นจริงจริงด้วยอาวุธพวกนี้น่าจะใช้กับมันไม่ได้แน่เอางี้เดี๋ยวฉันกลับบ้านไปเอาปืนที่ดีดีกว่าเดิมมันอยู่ในตู้เซฟหลังของฉันไว้ไปพระเจ้ามันกินลุงบอลชัยไปแล้วสวยอะไรพวกเราตายไปเลยฉันจะไม่ให้ชาวเมืองที่นี่ต้องเป็นอันตรายเด็ดขาดแกฆ่าคนไปเยอะเลยเฮ้ยกล่อมน้องกล่อมน้องของฉันพวกแกทำอะไรของแกพวกแกต้องชดใช้ฉันว่าโอ้ยหูมาตุ้มเลยด้วยทำไม่ดีแล้วนี่ไปเอาอาวุธแรงก่อนไปเร็วไปเร็วหนีก่อนหนีก่อนไอ้เจ้าบ้าเอ้ยเอ้ยมันออกมาได้ทำไงดีเอ้ยเฮ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 ้ยมันกระโดดได้โอ้ยสวยแล้วไงเฮ้ยไปอีกทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งโอ้ยหน้าตามันน่ากลัวมากเลยว้ายเฮ้ยมันรู้ไม่ได้ฉันเฮ้ยทุกคนเข้ามาในป่าแล้วโอ้ยตอนนี้เราต้องไปบ้านลุงพอใจให้เร็วที่สุดนะตามมาเฮ้ยไอตัวนี้มันโอ้อะไรไป
พวกเราหมดเลยอ่ะทุกคนไปมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เอาไปอาวุธเข้าสวยแล้วไงไอตัวเนี้ยมันเฮี้ยนมากไอ้เปิดประตูเอ้ยเข้ามาปิดเสียงมันหายไปแล้วฉันว่าตอนนี้แหละเป็นโอกาสดีของเราเราต้องไปเอาอาวุธเขาลุกอะไรอ่ะทุกคนแอบก่อนยังไม่เห็นไอตัวนี้มันเดินรอบบ้านเลยอ่ะเราเอาอาวุธอันนี้ก่อนดูเหมือนคล้ายๆกับปืนเลเซอร์เลยอ่ะฉันได้มาแล้วไหนลองยิงดูสิคันอุ้ยมันไงเย็นๆป่ะเย็นๆอุ่นๆอุ้ยเย็นกับผีดิอย่าทำลายใจเย็นใจเย็นเราอย่ายิงกันเองเอ้ยแล้วนั่นอะไรอ่ะทุกคนเจ้าไซเรนเฮดนี่มีตัวหนึ่งไหม้ไปแล้วด้วยครั้งที่แล้วก็เหมือนกันลุงเอาไซเรนเฮดมาทำการวิจัยแล้วก็กลายเป็นแตกหน่อเป็นไซเรนเฮดแปลกๆเต็มไปหมดเลยอ่ะโหเขาเอาไซเรนเฮดมาทำเป็นผงอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่มันน่าจะเป็นผงที่ทำมาจากไซเรนเฮดเผาแน่นอนอ่ะใครที่โดนผงตัวนี้ก็จะกลายเป็นพวกไซเรนเฮดหรือว่าพวกเปรตยังไงล่ะเฮ้ยแต่เราหิวขอกินก่อนได้ไหมไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะกินเวลาขนาดนั้นนะห้ามกินทำอะไรผมและผู้ชนะก็คือคุณยายกรานนี่โอ้โหคอสเพลย์สมจริงขนาดนั้นสมแล้วที่ได้รางวัลนั่นน่ะสิฉันเชียร์คนนี้เลยนะยายสุดยอดไปเลยคาเดะว่าแต่มีคนคอสเพลย์ตัวสูงขนาดนั้นด้วยเหรอเฮ้ยฉันว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันดูแปลกๆนะเนี่ยโอ้ยายสัญญาว่ายายจะรักษาตำแหน่งนี้ให้ได้เป็นระยะเวลาโว้ยไม่เอาแล้วมาอยู่แล้วงานนี้โอ้มากินนมกันเถอะจ้าโอ้โหสวยแล้วไงเรามาไม่ทันคนตายหมดเลยอ่ะทุกคนยิงเลยตอนนี้เรามีกระสุนสำรองเพียบอย่ายิงโดนฉันนะบอกเลยไอพวกตัวริ้วตัวลอยพวกนี้มันต้องโดนกินให้หมดฉันจะเพิ่มพลังโดยการกินพวกมันเอ้ยกระสุนฉันหมดกระสุนหมดแต่กระสุนแป๊บโอเคเอ้ยเราพวกเราอยู่ตรงนี้นะจะทำยังไงดีนี่หลบอยู่หลังต้นไม้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอ้โหมันกินคนใหญ่เลยอ่ะทุกคนอย่าไปอยู่หลังต้นไม้มันอันตรายเฮ้ยไอ้ล่อมันมาบนเวทีล่อมันมาบนเวทีเราจะยิงมันให้มันตายต่อหน้าประชาชนประชาชีโอ้โหมันทุบใหญ่เลยมิกกี้ระวังยิงมันล่อมันมาตรงกลางเฮ้ยมันตายแล้วมันเข้าหม้อไปแล้วโอ้โหกลายเป็นน้ำสลามไปเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยพวกเราก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับเนื้อเรื่องในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเจ้าเปลกล่องนมเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆเลยและฉันเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันมีความลับบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าเปลกล่องนมด้วยล่ะเห็นหน้าที่มันดูเป็นรูๆแบบนั้นอะภายในหัวของมันมีบางอย่างซ่อนอยู่เห็นไหมว่าหน้าตาของมันถึงแม้จะดูน่ากลัวเราเนี่ยทำลายเกราะด้านหน้าของมันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเราซูมเข้าไปด้านในเราจะเห็นนี่ไงกล่องนมไซมินิถ้าเพื่อนๆอยากจะดูแกรี่มอสในตอนอื่นๆหรือตัวประหลาดตัวอื่นๆนะคะก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์กับพี่แป้งด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย